WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันณภวรรณเกษมสุขค่ะเจ้าคุณสวีเดนวอนพุทธศาสนิกชนช่วยบริจาคซื้อเครื่องทำความร้อนเพื่อเปลี่ยนตัวที่แตกและชำรุดเสียหายเนื่องจากในทวีปยุโรปขณะนี้มีอากาศที่หนาวทำให้พระนิสิตฝึกงานอาพาธหนักเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2562พระวิเทศปุญญาพรหรือเจ้าคุณสวีเดนเจ้าอาวาสวัดพุทธารามเมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากพระจิรเดชชาคโรพระนิสิตฝึกงานอาพาธหนักปวดท้องอาเจียนเนื่องจากฉันภัตตาหารไม่ได้1อาทิตย์จึงได้แจ้งให้กับผู้ที่อยู่ใกล้วัดพุทธารามเมืองเฟดริก้าเข้าไปช่วยเหลือหนึ่งในนั้นคือนายแบดรูเนตดอแบร์อดีตประธานเทศบาลเมืองโอเซเลซึ่งเป็นชาวสวีเดนได้เข้าไปดูเหตุการณ์พร้อมกันนี้ได้เรียกรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อนำตัวพระจิรเดชส่งโรงพยาบาลเมืองโอเซเลเพื่อให้แพทย์ตรวจและรักษาต่อไปขณะนี้อาการก็ยังไม่ดีขึ้นหากอาการหนักก็จะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่จึงขอแจ้งข่าวให้พุทธศาสนิกชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ทราบโดยก่อนหน้านี้พระวิเทศปุญญาพรได้เดินทางไปเยี่ยมพระธรรมทูตที่วัดพุทธารามเมืองโบเดนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวีเดนและทางตอนเหนือของสแกนดิเนเวียซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ขั้วโลกเหนือที่สุดซึ่งช่วงเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะหนาวจัดทำให้พระธรรมทูตที่ไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดจำนวน5รูปต้องสู้กับภัยหนาวอย่างหนักบางวันอากาศติดลบถึง30องศาและทำให้ท่อน้ำร้อนกลายเป็นน้ำแข็งไม่สามารถทำความร้อนเครื่องฮีตเตอร์ที่ทำความร้อนแตกและทำให้น้ำท่วมวัดส่งผลให้พระธรรมทูตทุกรูปทยอยอาพาธจึงได้แจ้งข่าวไปยังพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งในประเทศสวีเดนและประเทศต่างๆช่วยบริจาคซื้อเครื่องทำความร้อนตัวละ 2,500 โครนหรือประมาณ 10,000 บาทโดยจะใช้ทั้งหมด10ตัวเพื่อเปลี่ยนตัวที่แตกและชำรุดเสียหายทางนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาชีวิตพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดแห่งนี้เนื่องจากอากาศหนาวเย็นที่ติดลบดังกล่าวที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้อย่างไรก็ตามวัดมีค่าใช้จ่ายสูงมากถึงเดือนละประมาณ 40,000 โครนหรือประมาณ 200,000 บาทจากค่าทำความร้อนค่าไฟดังนั้นจึงขอแจ้งให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคค่าน้ำค่าไฟรายเดือนเพื่อรักษาวัดและพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปและสแกนดิเนเวียให้อยู่คู่กับชาวไทยในต่างแดนและเป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยสามารถบริจาคได้ที่พระวิเทศปุญญาพรโดยตรงที่หมายเลขสวิตหรือเบอร์โทรศัพท์073-826-8999 ID Line ABC2561 หรือเบอร์วัดพุทธาราม0046-738-268-999และเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาพระวิเทศปุญญาพรหรือเจ้าคุณสวีเดนเจ้าอาวาสวัดพุทธารามประเทศสวีเดนได้เปิดเผยอีกว่าตามที่วัดพุทธารามที่เมืองบูเดนประเทศสวีเดนประสบปัญหาอากาศหนาวจัดทำให้ไฟฟ้าดับเครื่องทำความร้อนพังท่อน้ำแตกน้ำแข็งละลายท่วมวัดในหลายห้องทำให้พระอยู่ด้วยความลำบากนั้นนายสุนทรชัยยินดีภูมิเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้ทราบข่าวจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยประจำกรุงสต็อกโฮล์มได้บริจาคช่วยเหลือวัดอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ยังมีประชาชนช่วยการบริจาคเข้ามาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทางวัดได้นำปัจจัยบรรเทาค่าใช้จ่ายเบื้องต้นโดยสั่งเครื่องทำความร้อน5ตัวและโถสุขาที่แตกชำรุด2ตัวและค่าพาหนะนำพระธรรมทูตกลับสต็อกโฮล์มและเตรียมช่วยเหลือค่าพยาบาลพระที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลถึงแม้จะยังไม่เพียงพอแต่ถือว่าได้ช่วยทำให้วัดและพระธรรมทูตพระสงฆ์สามารถที่จะดำรงอยู่ได้พระวิเทศปุญญาพรยังกล่าวอีกว่าขณะนี้อาตมากำลังพยายามดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษาวัดและพระธรรมทูตให้ปลอดภัยจึงขอเจริญพรอนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมบริจาคจึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน